ุณค่ะในช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะไปดูปัญหาของชาวนาไทยค่ะที่ต้องประสบกับปัญหาของราคาผลผลิตค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญนั่นก็คือคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้นยังไม่ดีพอค่ะทำให้บางชุมชนนะคะต้องแก้ปัญหาด้วยการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นนะคะเพื่อที่จะใช้ในฤดูกาลหน้ารวมไปถึงใช้ในชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวนาชาวสวนในอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์มาร่วมงานคลินิกเกษตรที่บ้านคูขาตำบลหนองแวงกันอย่างคึกคักเพราะวันนี้มีหน่วยงานที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาความรู้ข้อมูลและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆซุ้มตรวจวัดคุณภาพข้าวพันธุ์เป็นอีกซุ้มที่ได้รับความสนใจจากชาวศรีนรงค์เพราะมีบริการกระเทาะดูความปลอมปนของข้าวที่เกษตรกรคิดว่าจะเก็บไว้เป็นข้าวพันธุ์ในปีต่อไปการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรส่วนใหญ่คือการเก็บข้าวบางส่วนจากแปลงนาหว่านทั่วไปทำให้เกิดปัญหาพันธุ์ข้าวไม่ได้คุณภาพมีข้าวชนิดอื่นปนเกินมาตรฐานที่อำเภอศรีนรงค์จึงจัดมีการรณรงค์ให้ทำข้าวพันธุ์ใช้เองของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเยอะทำให้ผลผลิตข้าวของเราตกต่ำซึ่งเป็นปัญหามากทางองค์การมหาส่วนตำบลและอำเภอศรีนรงค์ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรติดเมล็ดพันธุ์ใช้เองในครัวเรือนซึ่งก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่เพียงพอต่อการขายเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาไประยะหนึ่งในอำเภอศรีนรงค์นะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือนก็จะมีนับล้านคนก็คือเมล็ดพันธุ์ก็จะปนเยอะนะครับก็จะอยากให้น้องนะครับประชาชนเกษตรกรได้ช่วยกันคัดเมล็ดพันธุ์เองนะครับด้วยการใช้ดำนานะครับดำนาก็อาจจะได้เที่ยวด้วยมือก็ใช้ตะกอนกับแม่โบราณก็จะทำให้เราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีหน่อยครับชาวนาเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารของทุกชีวิตการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขอขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินทร์